เคครับผมโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันหน้าเกม SN นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ก่อนจะไปเล่นไปอะไรกันเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำกิจกรรมดีๆกิจกรรมนึงนะฮะเพราะว่าน่าจะเหมาะสำหรับสายที่แบบว่าอยากจะเติมเพื่อสะสม DE ไปใช้เล็กๆน้อยๆหรือแบบว่าเติมไว้ซื้อไอเทมแต่งตรงแต่งตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีกิจกรรมโบนัสนะครับผม DE คูณถึง 120% ก็เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับปกติเนี่ยถ้าเติม100บาทใช่มั้ยทุกคนจะได้ประมาณ 10,000 DE ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเติมช่วงนี้นะครับผมได้รับไปเลยครับผมทุกคนนี่ฮะ 22,000 DEหรือเป็นเงินก็ประมาณ220บาทก็คือได้คูณ120บาททุกคน 120% นะครับก็ตามนั้นทุกคนพอแล้วคือบอกเลยว่าเติมกิจกรรมนี้ตอนนี้คุ้มมากซึ่งพองั้นแล้ววันนี้ผมจะมาเติมให้ดูนะครับเพราะว่า DE ผมใกล้หมดละเติมเอาไว้ใช้งานซะหน่อยละกันนะฮะซึ่งผมจะเติมประมาณ 1,000 บาทพอละกันนะครับผมทุกคนปกติ 1,000 บาทเนี่ยได้แค่แสน DE ใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับรับไปเลยทุกคนนี่ครับ 22,000 DE นะครับทุกคนบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูแล้วรู้สึกถ้าผมดูแล้วไม่ผิดพลาดประการใดนะครับถ้าเติมช่วงเนี้ยมันจะมีกิจกรรมพ่วงด้วยนะครับก็คือกิจกรรมนี้นะฮะสู้ชีวิตเนี่ยโปรโมชั่นเติมเงินสะสม500บาทและ 1,000 บาทรับอาวุธซีรีส์สู้ชีวิต V2 ฟรีเห็นเขาเขียนว่างี้ทุกคนพอผมเติม 1,000 บาทเนี่ยน่าจะได้นะครับเดี๋ยวก็รอดูกันพร้อมกับอันนี้ทุกคนเติมเงินสุดคุ้มนะครับ50 90150เนี่ยรู้สึกว่า150ได้ซัพพลายเคสก็คือที่สุ่มปืนนี้ถาวรนะฮะแล้วก็ระเบิดเนี่ยน่าจะถาวรเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวดูที่ว่ากิจกรรม2สิงหาหมดวันที่เท่าไหร่หมดวันที่4สิงหาอันนี้ก็4สิงหานะครับส่วนเนี้ยอันนี้หมดวันที่4สิงหาก็คือ3กิจกรรมนี้หมด4สิงหานะครับบอกเลยว่าถ้าเติม500บาทขึ้นไปเนี่ยรับ3กิจกรรมพ่วงเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมเติมให้ดูซึ่งการกดเติมก็กดตรงนี้นะทุกคนเข้าเว็บมาแล้วก็กดรีฟิลนะพอรีฟิลเสร็จก็ล็อกอินให้เรียบร้อยอย่างล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาไปหน้านี้นะครับผมก่อนจะไปก็คือมีคนถามมาเยอะว่าที่หา FN เงินแลกคงแลกของใหม่ๆเนี่ยแลกจากตรงไหนนะครับก็กดไปที่ประวัติสะสมพอยต์นะฮะกดตรงนี้เดี๋ยวต้องล็อกอินใหม่นะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตล็อกอินแป๊บนึงมาครับทุกคนพอล็อกอินเสร็จนี่ครับก็จะเป็นหน้าของแลกของนะครับที่เขาหาแลกกันมาคุณคงจะสงสัยว่าลายธงลายไทยเนี่ยจากไหนหาจากนี้ครับทุกคนเห็นไหมอันนี้ผมแต้มไม่ค่อยมีนะเพราะว่าผมเติมไม่ค่อยหนักเหมือนแต่ก่อนดูครับทุกคนก็เทียบง่ายๆคือถ้าเราเห็นลิ้นพันถ้าจะเอา FN เงินนะครับก็เติมประมาณ 5,000 บาทนะครับก็จะได้200แต้มแต่ที่ทุกคนเดี๋ยวที่ของมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทุกคนนี่ครับลายธงลายไทยอันนี้คือผมมีหมดแล้วนะก็ขาดแค่เพิ่นพวกมีดกับพวกที่ผมไม่ได้แลกมาแล้วก็นี่มีของถาวรนี่ครับพวกเซตทรงเซตเสือแล้วก็เซตใหม่ล่าสุดครับเซตสกอร์เปียนโกนะครับทุกคนนี่ครับบอกเลยว่ามาแรกกันตรงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ามียัน FN Platinum นะครับ FN Platinum นี่ก็ราคา 2,000 เต็มก็คือ 50,000 บาทนะครับผมถ้าจะเติมก็เติมสะสม 50,000 บาทภายในครึ่งปีนะครับก่อนแต้มรีทุกคนก็ประมาณนี้แต่เขาเลือกเติมเงินดีกว่ามันมีวิธีเติมเงินให้คุ้มกว่านี้ทุกคนซึ่งปกติอะถ้าเติมปกติผ่านบัตรทูมั้งมันก็จะได้แค่ 220,000 ใช่ไหมแต่ถ้าเราเติมผ่านทูวอลเล็ตหรือเติมผ่านบัตรเครดิตใช่ไหมทุกคนมันจะได้แถมไปอีกพอแล้วคือผมก็จะได้ประมาณถ้าไม่ผิดพลาดนะ 120,000 บวก 120,000 ผมจะได้ 240,000 นะครับก็คือคุ้มสุดแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าเติมผ่านธนาคารก็จะได้เท่านี้นะครับทุกคนพอแล้วบอกเลยว่าแนะนำให้เติมผ่านทัวร์เรทไม่ก็ธนาคารนะครับมันจะได้คุ้มที่สุดละนะครับตามนี้ทุกคนขออนุญาตกดเติมเลยละกันนะครับ 1,000 บาทเรียบร้อยครับทุกคนนี่ครับแค่ต่อแรกนะครับผมได้ไปแล้ว 120,000 DE บอกเลยว่าเติมผ่านช่องทางที่ไม่ใช่บัตรทูเนี่ยคุ้มเหมือนกันนะครับคุ้มจัดๆเลยนะทุกคนโอเคได้มาละ 120,000 นะฮะก็จริงๆคือปกติเราก็ได้แค่นี้แหละครับแต่เนี้ยมันมีกิจกรรมเราก็กดรีเฟรชที่หน้านี้ทุกคนเข้าที่หน้านี้ฮะมันคือหน้าตรงนี้นะครับนี่ฮะเข้าไปตรงที่เมมเบอร์แล้วก็ล็อกอินที่เรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วกดที่โปรโมชั่นนะครับผมก็ถ้าใครไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็ไล่ไปเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนก็ไล่ไปเลยครับนี่โปรโมชั่นเติมสุดคุ้มอันนี้ก็ไม่ใช่ถ้าไม่ขึ้นคือมันไม่ใช่นะฮะก็คืออาจจะหมดแล้วหรือว่าไม่ตรงกับของเรานะนี่มันนี่ผมตรงอันนี้คือโบนัส 120% เนี่ยฮะรับไปอีก 120,000 ครับผมตอนนี้คือผมได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับ 120,000 DE เอ้ยใช่ครับ 120,000 DE รวมทั้งหมดตอนเนี้ยผมได้ในวันนี้ก็คือ 240,000 DE ถ้าเติมสดเนี่ยก็จะเป็น 2,400 บาทเป็นไงคุ้มปะเติมแค่พันเดียวแล้วก็เติมเงินสุดคุ้มอันนี้ยังไม่ใช่นะนี่น่าจะหมดไปแล้วนะฮะแล้วก็นะก็หมดไปแล้วแต่ไปเติมเงินสะสมน่าจะอันนี้ครับทุกคนนี่สู้ชีวิตนะครับนี่ครับผม500บาทได้ MK23 ก็คือปืนพกคู่สู้ชีวิตนะฮะหรือเจ้ากระบอกนี้นะฮะอย่างนึงก็จะเป็นอันนี้อะไรอ่ะ
ได้เป็นโชเวลนะครับผมหรือยันก็คือเขาเรียกว่าอะไรพั่วป่ะนะครับพั่วสู้ชีวิตนะครับผมนี่มีของใหม่ไม่ใช่โกโก้นะครับทุกคนส่วนไอแท็บไตเติลเนี่ยมันต้องสะสมให้ครบ10ชิ้นนะฮะถึงจะได้มาตามที่เขาบอกเลยส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวมาอ่านแล้วกันนะครับว่าเทียร์1เทียร์2มันสะสมอะไรบ้างนะมาอ่านเองแล้วกันนะฮะซึ่งผมไม่น่าได้หรอกเพราะผมไม่ได้สะสมแต่แรกไงส่วนนี้คือตีติดรับเลยซึ่งผมไม่ได้อยู่แล้วนะก็น่าจะหมดแล้วป่ะไม่ดิมันมีกิจกรรมนึงหรือเปล่าที่ผมมันต้องได้อ่ะอันเนี้ยป่ะเออถ้าแฟนที่ผมไม่ได้อ่ะรับจากตรงไหนอันเนี้ยหรือว่ามันเติมปุ๊บได้เลยทุกคนอันเนี้ยรับไปเต็มที่นี่ลองดูดิอันนี้รับตรงไหนอ่ะเติมสุดคุ้มอ๋อเอาทุกคนขออภัยครับผมทุกคนอันนี้ผมคิดว่าจะได้นะสรุปคืออันนี้ผมไม่ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันต้องเติมราคาเจาะจงก็คือต้องเติม90บาทแล้วก็ต้องมาเติม150บาทอีกทีนึงเติมขั้นไม่ได้ก็คือเติมราคาบัตรนั้นนะทุกคนเข้าใจไหมต้องเติม90 100ไม่ก็150อีกทีนึงเข้าใจไหมโอเคไม่เป็นไรครับพวกนั้นก็คือได้2กิจกรรมนี้มาก็คุ้มแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่าว่าได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคนถามว่าผมเฮ้ยจัดฉากหรือเปล่าเฟคนิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมุมกล้องมันแออัดหรือเปล่า GC มันดูแออัดเกินไปอะไรมุมกล้องหรือเปล่ามันโฉยทุกคนไปดูดีกว่าครับมาครับทุกคนตอนนี้ผมเข้าเกมมาแล้วนะครับตอนนี้ดีก็ยังบั๊กอยู่ก่อนจะไปอะไรกันเนี่ยบอกก่อนครับว่าพวกของถาวรในไอเทมเนี่ยที่แบบเราเติมได้โปรโมชั่นที่กดรับไปเมื่อกี้ทุกคนบางทีเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าค้างให้เราเลยนะครับมันจะอยู่ในคังไมอารีนาซึ่งมันสามารถเลือกได้ว่าเราจะกดขายหรือกดใช้ได้ซึ่งผมเนี่ยกดใช้มาทั้ง2อันเลยซีรีส์สู้ชีวิต2เนี่ยซึ่งบอกเลยว่าผมไปดูราคามาทุกคนถือว่าราคาขายได้คุ้มอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าเติม 1,000 บาทเนี่ยบอกเลยว่าปืนพกคู่เนี่ยขายได้กระบอกละ60กว่าบาทนะครับส่วนพั่วสู้ชีวิต2นะครับขายได้ชิ้นละ255บาทแค่นี้ก็ได้คืนกำไรมาประมาณ300กว่าบาทใช่ไหมทุกคนซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครใจเย็นไม่รีบกดขายเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ไปขายหลังๆตอนที่ของมันหมดก็ได้ทุกคนเพราะว่าถ้าช่วงคนที่มันรีบขายตอนโปรโมชั่นมาเนี่ยมันจะขายได้ราคาถูกเว้ยแต่ถ้าลองเก็บไปตอนแบบว่าโปรโมชั่นมันหมดไปแล้วอะแล้วของมันหาไม่ค่อยได้แล้วครับต้องคือแบบต้องรออันเก่าอย่างเดียวก็คือนั่นแหละมันจะขายได้แพงนะครับแต่ถ้าขายแบบว่ารีบๆก็ขายช่วงนี้อย่างที่บอกไปครับว่าพั่วละ250ส่วนพกก็อันละ60นะครับแต่ผมกล้ายืนยันเลยว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยราคาขึ้นแน่นอนนะครับทุกคนตามนี้แต่ผมไม่ขายครับผมใช้เลยก็มาดูซิว่าซีรีส์ชีวิต2เนี่ยมันสวยงดงามแค่ไหนนะฮะนี่ฮะสำหรับพั่วโชเวลเจ้าราคา300บาทบวก 35% ซึ่งผมยังไม่เคยมีโชเวลที่แบบว่ายังไม่มีพั่วที่แบบว่าบวกเยอะขนาดนี้เลยนะก็ใช้ดีเลยแล้วกันนะครับพั่วเฟี้ยวๆไปแล้วก็เจ้าปืนของเรานะฮะทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับปืนพกก็ช่วงนี้ใครดูสตรีมผมบ่อยจะรู้ว่าผมเล่นโนหมดนะครับก็เอาไปเล่นโนหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นโนหมดมันทำเล่นเดทกับลูกซองไงก็เล่นพกนี้แทนแล้วกันนะครับมาแล้วครับทุกคนก็ถ้าหักลบไปเนี่ยแสดงว่าผมมีเดิมๆอยู่240,000นะครับลบเอ้ย250,000ดิผมมีตอนแรกผมมีอยู่แล้ว 18,000 DE นะครับรวมเลยเป็นแบบว่า 25,800 ไม่ใช่ดิ 258,000 นะครับโอเคซื้อไอเทมพร้อมชื่อเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ในวันนี้ก็มาละเอาซีรีส์ของลองไปแบบเพียวฟ้าในซิงเกิลสไลด์สักนิดนึงแล้วกันทุกคนวันนี้ไม่เชิงคลิปมารีวิวปืนนะถือว่าพามาดูของใหม่ๆเล็กๆน้อยๆนะครับพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเติม DE สำหรับคนที่ไม่รู้นะบอกเลยว่ากิจกรรมเนี้ยเติมตอนนี้คุ้มสุดแล้วแนะนำเลยผมเติมไว้ทีละพันอ่ะหรือไม่ถ้าใครแบบว่าใช้จ่ายเยอะก็เติมไว้ 2,000 เลยเชื่อผมแล้วแบบว่าเวลาตอนที่ไม่มีกิจกรรมเนี้ยจะได้ไม่ต้องเติมนะเพราะมันคุ้มมากจริงๆเติมทีเดียวให้จบเลยเพราะว่ามันเติมไม่จำกัดครั้งนะครับเติมกี่ครั้งก็ได้จะเติมทีละ100บาท50ครั้งก็ได้นะครับเป็นระยะเวลากิจกรรมนะครับก็คือเติมได้ไม่จำกัดทุกคนนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพาไปหาห้องลองของใหม่ดีแล้วกันนะครับมาครับทุกคนก็ได้ห้องแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ผมปลอมชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกเลยว่าเป็นชื่อจริงไม่ใช่เฟคนิวนะฮะก็เป็นชื่อที่เป็นอัปมงคลนิดนึงนะฮะอัปมงคลเมเจอร์นะฮะก็สักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับโอเคมาดูกันว่าสำหรับซีรีส์สู้ชีวิตเราเนี่ยมันจะพอได้ฆ่าใครหรือเปล่านะสำหรับปืนพกนะเพราะว่ามีดเนี่ยไม่น่าจะได้ฆ่าอยู่แล้วเพราะว่าผมจะไปซิงเกิลสไนเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันเล่นพกไม่ได้ไงก็เลยต้องมาซิงเกิลธรรมดานะครับนี่ฮะก็สวยสดงดงามนะครับผมแต่สำหรับผมก็เป็นคนไม่ได้ค่อยชอบสีชมพูเท่าไหร่แต่ยังดีมันมีความสดอยู่ไงผมชอบสีที่มันแบบสดๆอันนี้ก็ถือว่ามันยังสดอยู่ถือว่าโอเคครับที่มันยังสดนะฮะยิงไม่โดนต้องพกอะไรเงี้ยยิงไม่โดนเจ็บตัวเปล่าทุกคนโอ้โหเอาอีกแล้ว
ิงตัวปราบไม่โดนไม่รู้เป็นอะไรนะครับโอ้โหเป็นอะไรวะผมเจอผู้หญิงตัวเปล่าผมยิงไม่โดนนะครับเขาจะมีเครื่องรางของขลังก็เป็นได้นะครับโอ้โหมีคนเล่นสไลด์ด้วยวะอย่าเล่นสไลด์อยู่นะแต่คือไม่ได้ดิไม่ได้เห็นซีรีส์สู้ชีวิตเราดิเอาพวกยัดแล้วกันทั้งนั้นอ่ะโอ้โหเอาพกไปวัด M4 แพทก็ล่วงสิครับทุกคนรออะไรเดี๋ยวรอคนเข้าห้องตอนนี้คนยังเข้าห้องไม่เต็มนะครับถ้าห้องเต็มๆน่าจะเดือดนะดูสไลด์โอ้คนไปไหนก็คนนะฮะจะออกทางซ้ายก็เจอกล่องนะฮะออกขวาก็เจอคอมท้ายมีคนเกิดนะครับตายครับไปไหนไม่ได้บอกเลยว่าเรือนี้ M4 Pad ไม่ได้กินครับ FN FN โกงกว่าเรืออันนี้โอ้โหลากไม่โดนตัวครับโดนแต่ขามีตัวยืนฟรีอยู่ใช่ป่ะเนี่ยเออเราไปเกิดคอมได้ไหมจะพกไปยิงจะพกไปยิงขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมมาไม่ได้หัวด้วยอะไรวะเนี่ยเล็งหัวเน้นๆแต่ไม่ได้ช็อตนะครับโอ้โหว้าวอีกแล้วยิงแต่ขานะครับเป็นอะไรวะทุกคนลากแต่ขานะปกติเวลาเล่นเกมพวกแนวยิงหัววาลงวาโลแรนต์หรือพีบงพีบีเซตติโอเนี่ยเราจะวางปั๊บที่หัวนะแต่พอมาเล่นเกมแนวเอเดฟเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะการเคจำหรือเปล่านะครับทำให้แบบยิงไม่ค่อยยิงหัวเลยยิงแต่ตัวเป็นเหมือนผมไหมปกติทุกวันนี้ผมก็ติดเกมวาโลแรนต์นะนอกจากเอเดฟก็เล่นวาโลแรนต์นี่แหละนะครับมันก็เป็นเกมยิงหัวเพราะมันยิงหัวไม่เดียวแตกนะแต่พอมาเล่นเอเดฟเนี่ยวางเป้าไว้สูงแค่ไหนสุดท้ายก็ยิงขาอยู่ดีอะเออผมกากบ้างสงสัยแต่ไปเลยครับเอเดฟเอาอีกแล้วตัวเปล่ายิงไม่ค่อยจะโดนเลยเอเดฟเป็นเกมที่ยิงตรงไหนก็ได้ครับขอให้ยิงโดนพอตายหมดแต่ถ้าเป็นเกมพวกนั้นมันต้องแบบว่ายิงหัวทุกคนตายซะโอ้แม็กซ์ละคิวแม็กซ์ละคิวภูมิใจเป็นแน่แท้จะใส่แบ็กยังดีเหลือหนึ่งนะครับตายผมเป็นโรคเวลาแบบเห็นไม่คิดว่าไม่มีคนชอบใส่แบ็กนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะตอนที่ใส่ไปแล้วก็ตายนะครับจะชอบอ่ะมันติดที่ใส่แล้วอ่ะเป็นเหมือนผมไหมโอ้โหยิงไม่โดนขอเปลี่ยนอารมณ์สักนิดนึงแล้วกันนะครับรู้สึกว่า M4 Raptor มาด้วยเพราะว่าปืนนี้ผมเอาไปเล่นโนมดมาสนุกดีเล่นธรรมดาไม่ค่อยไหวครับชุดถึกแต่ลองดูที่ซิงเกิลไงไม่โดนเลยกำแพงเน้นๆนะครับกำแพงทุกเม็ดสไลด์ดีกว่าตัวฟรีป่ะล่ะชิบหายละโอ้โหสรุปสร้าง2ตัวนะครับทั้งตัวสไนแล้วก็ตัวเมื่อกี้นะครับไม่ตายสักตัวนะครับแต่ปืนนี้มันก็เหมือน M4 อ่ะยิงไกลไม่ค่อยได้นะครับไม่ใช่หรอกผมยิงไม่โดนเนี่ยหลักเลยคือผมยิงไม่โดนนะครับโอ้โหลืมไปไม่ได้พกสู้ชีวิตมาอยู่ที่อีกอันนึงลืมไปเลยตัวฟรีของชอบของชอบ
แพมกวินป่ะน่ะโอ้โหเหลือ21โอ้โหสกิลตายครับอีกตัวเดียวครับทุกคนเพื่อปิดเกมนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปวันนี้คือเน้นดีวีโปรโมชั่นละกันนะฮะเออจบทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับอย่าลืมไปหาเติมกิจกรรมนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับ